ครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ว่าหูฟังของเราที่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีเสียงออกมานะครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้คุณผู้ชมนะครับมาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับว่าหูฟังของเรานะครับสามารถไปเสียบกับโทรศัพท์แล้วสามารถฟังได้ไหมนะครับถ้าเราเสียบในคอมแล้วไม่ดังนะครับให้เราเอาหูฟังไปเสียบกับโทรศัพท์ก่อนนะครับพอเสียบกับโทรศัพท์แล้วลองดูครับว่าหูฟังดังไหมถ้าหูฟังไม่ดังนะครับแสดงว่าปัญหานี้เกิดจากหูฟังนะครับแต่ถ้าเสียบแล้วหูฟังดังในโทรศัพท์นะครับใช้ได้ปกตินะครับคันนี้มาเสียบคอมแล้วไม่สามารถใช้งานได้คันนี้นะครับน่าจะเป็นเพราะตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้คุณผู้ชมมาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับมาที่ตรงนี้ครับปุ่ม Windows ซ้ายมือนะครับหรือปุ่ม Start คลิกขวาครับแล้วก็ไปที่ Device Manager ครับตรงนี้นะครับมาเช็คไดรเวอร์กันนะครับแล้วก็มาที่ Sound ครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับผม Default Audio นะครับคลิกตรงนี้คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Property ให้เรามาดูตรงนี้นะครับว่าเขาเขียนแบบนี้ไหมถ้าเขาเขียนแบบนี้อยู่ครับ This device working properly นะครับผมก็คือกำลังทำงานอยู่นะครับผมก็คือหูฟังที่เราเสียบอะกำลังทำงานอยู่คันนี้นะครับถ้าตรงนี้เขาบอกว่าทำงานอยู่ปกติถ้าเสียบแล้วมันต้องดังนะครับแต่ถ้ายังไม่ดังนะครับกดโอเคครับตรงนี้ออกไปก่อนถ้ายังไม่ดังนะครับให้คุณผู้ชมไปที่ Control Panel ครับก็คือให้เรามาที่search box นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มี search box คลิกขวาตรงนี้ครับเรามาที่ search นะครับแล้วก็มาที่ show search box ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับขึ้นมาแล้วก็ให้เราพิมพ์ control panel เลยครับ con นะครับจะขึ้นมาว่า control panel นะครับให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้ครับผม troubleshooting นะครับผมก็คือซ่อมแซมนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้ครับพอคลิกเข้ามานะครับให้เรามามองตรงนี้ครับผม Hardware and Sound นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ Troubleshoot นะครับผม Audio Pack Playback นะครับผมคลิกเข้าไปเลยตรงนี้นะครับเขาจะบอกเลยครับให้เราค้นหานะครับแล้วก็ซ่อมปัญหานะครับใน Sound นะครับหรือใน Audio ที่เรามีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากด Nextนะครับหลังจากนั้นรอครับรอตรวจสอบนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรพอเขาเจอปัญหาปุ๊บเขาก็จะซ่อมให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาอันนี้คือกลับสู่ปกติแล้วนะครับผมสามารถใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็กด Yes Open Audio ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็กด Detect Problem นะครับนี่ครับเขาก็จะเด้งขึ้นมารอสักครู่นะครับตรงนี้โอเคครับหลังจากนั้นเขาจะให้เทสนะครับก็ให้เราไปที่เพจเสียงผมมาปกติแล้วนะครับคันนี้หลังจากนั้นก็ให้เราเลือกครับผมให้เรากดกู๊ดนะครับตรงนี้ไปก่อนเนาะหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ลองรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ลองเสียบหูฟังอีกรอบนะครับว่ามีเสียงมาไหมนะผมเชื่อว่าถ้าทำตามขั้นตอนนี้นะครับเสียงน่าจะมาแล้วนะครับผมคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ติดปัญหาที่ว่าหูฟังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วไม่มีเสียงแต่ผมต้องย้ำก่อนนะครับต้องเอาหูฟังไปเทสกับมือถือก่อนนะครับว่าติดไหมถ้าติดปกติมาใส่คอมแล้วไม่ติดลองทำตามขั้นตอนที่ผมบอกข้างต้นนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนลองทำแล้วได้ผลก็มาคอมเมนต์หรือไม่ได้ผลก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะได้หาวิธีใหม่ๆมาให้นะครับแต่วิธีนี้ผมทดลองแล้วเบื้องต้นได้ผลนะครับก็เลยมาบอกคุณผู้ชมกันส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับก็คลิปหน้าทาง NN สอนแฮมเตอร์จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ